วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโฮมสแต็กเช่นเดิมนะครับวันนี้จะพามาชมโรงเรือนต้นไม้นะครับผมเป็นโรงเรือนที่ทำเองนะครับจากสวนนายแม็กแพลนนะครับผมตอนนี้เจ้าของสวนได้ทำเองออกแบบเองเลือกวัสดุแล้วก็ทำเองทุกขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเข้ามาชมด้านในนะครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับนี่นะครับผมหลายๆท่านอาจจะคิดอยากจะทำโรงเรือนนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับจากสวนนายแม็กแพลนนะครับนี่นะครับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมงบประมาณในการทำนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะบอกนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็เป็นเหล็กหนานะครับขนาด1นิ้ว2นิ้วก็แล้วแต่จะเลือกนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมดูการเข้ามุมการทับของวัสดุนะครับถ้าพับไม่ดีเดี๋ยวจะมีแมลงเข้าได้นะครับตัวนี้ต้องทำไว้ให้มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็สัตว์ที่จะมาทำลายต้นไม้ของเรานะครับผมทั้งด้านบนและด้านข้างนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไว้ต้นไม้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับด้านล่างก็จะเป็นพื้นหินนะครับนี่นะครับผมต้นไม้ก็เริ่มทยอยขนเข้ามาแล้วนะครับคงจะเต็มพอดีแหละครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ได้มาถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นหินนะครับหินธรรมดานี่แหละครับมาทำเป็นพื้นนะครับผมส่วนต้นไม้ที่นี่ก็มีแทบทุกพันเลยนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้นะครับที่สวนนายแม็กแพลนนะครับนี่ก็เป็นสวนอีกสวนหนึ่งนะครับที่ต้นไม้นะครับมีคุณภาพมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับฝากลิงก์ IG นะครับชื่อของสวนนายแม็กนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามหรือว่าดูต้นไม้ของสวนนายแม็กได้นะครับผมนี่นะครับการเข้ามุมการเก็บขอบเข้ากับเหล็กนะครับดูใกล้ๆครับท่านผู้ชมนี่ครับเนียนมากครับตัวนี้ก็ต้องชื่นชมเจ้าของสวนนะครับที่ได้ออกแบบแล้วก็ทำเองทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ยอมรับจริงๆครับด้วยประสบการณ์นะครับเท่าที่สอบถามเจ้าของสวนนะครับพี่แม็กนะครับเจ้าของสวนนายแม็กแพนนะครับก็งบประมาณในการทำโรงเรือนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ 13,000 บาทนะครับก็รวมวัสดุเพิ่มเติมก็จะอยู่ที่ 15,000 นะครับผมส่วนรายละเอียดอะไรถ้าสนใจก็จะทำคลิปให้ชี้แจงอีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Home Stack ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ